เปิดคำตอบให้ดูอีกสักข้อได้ไหมครับได้จ้ะแม่ค้าขายขาดทุน200บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะลงทุน100บาทขาดทุน20บาทลงทุน 1,000 บาทซึ่งเป็น10เท่าของ100ซึ่งขาดทุนเป็น10คูณ20ได้200บาทนั่นเองว้าวยิ่งทำยิ่งสนุกนะครับคุณแม่ไว้ทำการบ้านให้เสร็จทันกำหนดคุณพ่อจะได้พาไปน้ำตกส่วนเย็นเนี้ยกลับมาพาจะได้ลองมาทำโจทย์ข้ออื่นๆนอกเหนือจากการบ้านครับพาจะทำข้อสุดท้ายแล้วนะครับหวังว่าจะเสร็จทันภายใน1ชั่วโมงสุดทีซื้อโทรทัศน์ราคา 4,500 บาทขายขาดทุน 12% สุดทีขายโทรทัศน์ขาดทุนเท่าไหร่วิธีที่1ขายขาดทุน 12% หมายความว่าทุน100บาทขาดทุน12บาททุน100บาทขายขาดทุน12บาททุน 4,500 บาทขายขาดทุนเศษ12ส่วน100คูณ 4,500 เท่ากับ540บาทดังนั้นสุดทีขายโทรทัศน์ขาดทุน540บาทสุดทีขายโทรทัศน์ในราคา 4,500 ลบด้วย540เท่ากับ 3,960 บาทตอบสุดทีขายโทรทัศน์ขาดทุน540บาทขายในราคา 3,960 บาทวิธีที่2ขายขาดทุน 12% หมายความว่าขาดทุนเศษ12ส่วน100ของราคาทุนราคาทุน 4,500 บาทขาดทุน 12% ดังนั้นได้กำไรเศษ12ส่วน100คูณ 4,500 เท่ากับ540บาทดังนั้นสุธีขายโทรทัศน์ขาดทุน540บาทสุธีขายโทรทัศน์ในราคา 4,500 ลบด้วย540เท่ากับ 3,960 บาทตอบสุธีขายโทรทัศน์ขาดทุน540บาทขายในราคา 3,960 บาทไหนลูกลองตรวจคำตอบเองสิจ๊ะได้ครับคุณแม่สุธีขายขาดทุน540บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะลงทุน100บาทขาดทุน12บาทลงทุน 4,500 บาทซึ่งเป็น45เท่าของ100จึงขาดทุนเป็น45คูณ12ได้540บาทนั่นเองว่ายังไงครับลูกพายพ่อเห็นความพยายามของลูกแล้วชื่นใจจริงๆและทำการบ้านเสร็จก่อนเวลาด้วยแสดงว่าคุณพ่อจะพาเที่ยวน้ำตกแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าอย่างนั้นเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วเตรียมตัวไปน้ำตกกันได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆได้สาระความรู้กันครบทุกคนครบทุกอย่างเลยใช่ไหมครับก่อนจะจากกันวันนี้ไปฟังสรุปสั้นๆและต่อด้วยกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนเลยครับถ้าขายของได้กำไรแสดงว่าราคาขายมากกว่าทุนถ้าขายของขาดทุนแสดงว่าราคาขายน้อยกว่าทุนและสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้สายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อ1นนซื้อพัดลมราคา800บาทขายได้กำไร 15% นนขายได้เงินเท่าไหร่วิธีคิดขายได้กำไร 15% หมายความว่าทุน100บาทได้กำไร15บาททุน100บาทขายได้กำไร15บาททุน1บาทขายได้กำไรเศษ15ส่วน100บาททุน800บาทขายได้กำไร800คูณเศษ15ส่วน100เท่ากับ120บาทดังนั้นนนขายพัดลมได้กำไร120บาทนนขายพัดลมในราคา800บวก120เท่ากับ920บาทตอบนนขายพัดลมในราคา920บาทเรามาลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับนนได้กำไร120บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะลงทุน100บาทได้กำไร15บาทลงทุน800บาทซึ่งเป็น8เท่าของ100จึงได้กำไรเป็น8คูณ15ได้120บาทนั่นเองข้อ2ชาวไร่ลงทุนปลูกข้าวโพด 5,000 บาทเก็บข้าวโพดขายได้กำไร 30%ชาวไร่ขายข้าวโพดได้กำไรกี่บาทและขายได้เงินเท่าไหร่วิธีคิดขายได้กำไร 15% หมายความว่าทุน100บาทได้กำไร30บาททุน100บาทขายได้กำไร30บาททุน1บาทขายได้กำไรเศษ30ส่วน100บาททุน 5,000 บาทขายได้กำไร 5,000 คูณเศษ30ส่วน100เท่ากับ 1,500 บาท
ดังนั้นชาวไร่ขายได้กำไร 1,500 บาทชาวไร่ขายข้าวโพดในราคา 5,000 บวก 1,500 เท่ากับ 6,500 บาทตอบชาวไร่ขายข้าวโพดในราคา 6,500 บาทเรามาลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับชาวไร่ขายได้กำไร 1,500 บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดเราพบว่าสมเหตุสมผลเพราะลงทุน100บาทได้กำไร30บาทลงทุน 5,000 บาทซึ่งเป็น50เท่าของ100จึงได้กำไรเป็น50คูณ30ได้ 1,500 บาทนั่นเองข้อ3พรซื้อรองเท้าในราคา 1,200 บาทขายขาดทุนร้อยละ15พรขายรองเท้าในราคาเท่าไหร่วิธีคิดขายขาดทุน 15% หมายความว่าทุน100บาทขาดทุน15บาททุน100บาทขายขาดทุน15บาททุน1บาทขายขาดทุน75ส่วน100บาททุน 1,200 บาทขายขาดทุน 1,200 คูณ75ส่วน100เท่ากับ180บาทดังนั้นพรขายรองเท้าขาดทุน180บาทพรขายรองเท้าในราคา 1,200 ลบด้วย180เท่ากับ 1,020 บาทตอบพรขายรองเท้าขาดทุน180บาทขายในราคา 1,020 บาทเรามาลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับพรขายรองเท้าขาดทุน180บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะลงทุน100บาทขาดทุน15บาทลงทุน 1,200 บาทซึ่งเป็น12เท่าของ100จึงขาดทุนเป็น12คูณ15ได้180บาทนั่นเองข้อ4ร้านค้าขายพัดลมขาดทุน 14% ถ้าต้นทุนของพัดลมเครื่องนี้ราคา 1,050 บาทร้านค้าขายพัดลมราคาเท่าไหร่วิธีคิดขายขาดทุน 14% หมายความว่าทุน100บาทขาดทุน14บาททุน100บาทขายขาดทุน14บาททุน1บาทขายขาดทุน74ส่วน100บาททุน 1,050 บาทขายขาดทุน 1,050 คูณเศษ14ส่วน100เท่ากับ147บาทดังนั้นร้านค้าขายพัดลมขาดทุน147บาทร้านค้าขายพัดลมในราคา 1,050 ลบด้วย147เท่ากับ903บาทตอบร้านค้าขายพัดลมขาดทุน147ขายในราคา903บาทเรามาลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับร้านค้าขายพัดลมขาดทุน147บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะลงทุน100บาทขาดทุน14บาทลงทุน 1,050 บาทซึ่งเป็น 10.5 เท่าของ100จึงขาดทุนเป็น 10.5 คูณ14ได้147บาทนั่นเองข้อ5แม่ซื้อกางเกงมาราคา750ขายต่อขาดทุน 4% แม่ขายขาดทุนเท่าไหร่วิธีคิดขายขาดทุน 4% หมายความว่าทุน100บาทขาดทุน4บาททุน100บาทขายขาดทุน4บาททุน1บาทขายขาดทุนเศษ4ส่วน100บาททุน750บาทขายขาดทุน750คูณเศษ4ส่วน100เท่ากับ30บาทดังนั้นแม่ขายกางเกงขาดทุน30บาทแม่ขายกางเกงในราคา750ลบด้วย30เท่ากับ720บาทตอบแม่ขายกางเกงขาดทุน30บาทขายในราคา720บาทเรามาลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับแม่ขายกางเกงขาดทุน30บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะลงทุน100บาทขาดทุน4บาทลงทุน750บาทซึ่งเป็น 7.5 เท่าของ100จึงขาดทุนเป็น 7.5 คูณ4ได้30บาทนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้คงเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ